ในรายการค่ะมาเล่าเรื่องค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่นุ่งนิกใช่จ้ะแล้วนี่คืออะไรจ้ะเราจะนำสาระเราไม่ได้มาไหว้เจ้าฮะเครียดอ่ะพี่นุ่งนิกอะไรอยากบนบานอะไรสักอย่างนึงแบบขอพรให้มันเป็นจริงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ธูปกี่ดอกแฟนทิ้งเนี่ยหรอก็จะให้แบบว่าแฟนกลับมาเรื่องอื่นได้มาแบบว่าน้องชายแบบจะเอ็นติดไหมอะไรอย่างเงี้ยไปบนบานนี่ใช้กี่ดอกอ่ะถึงร้อยไหมโอ้ยเยอะไปปะถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็3ดอกอะไรอย่างงี้ปะหรือถ้าพระพิฆเนศก็ประมาณ5ดอกนะน่าจะ5ดอก8เอาไปเผื่อด้วยเป็น10ไปเป็น10ดอกนี่คือฝากใครเยอะๆเนี่ยเอาไปเผื่อไงเผื่อก็ถ้าหมูสมมุติว่าใช้ทูบเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ไงโอ้นี่คือเอาความคิดมาจากที่นายเออเห็นไหมนี่คือเรื่องอะไรไม่เป็นไรหรอกพี่นุ่งนี้สมัยนี้ใครก็จุดธูปกันยังเยอะแยะดมกันทุกวันไหว้เจ้าก็ดมตลอดนี่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยเขาบอกว่าเรื่องธูปเนี่ยที่น้องมิ้นถือเนี่ยเนี่ยธูปเนี่ยธูปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาถูกต้องนะคะของประชาชนทุกๆคนรวมถึงน้องมิ้นด้วยนะคะแต่หารู้ไหมว่าควันธูปเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้นะจ๊ะอะไรก็จุดกันมาเป็นพันพันปีแล้วเป็นพันพันปีเนี่ยแล้วก็เป็นมะเร็งทุกคนเลยนี่เองก็บอกเลยว่าควันธูปค่ะมีสารก่อมะเร็งในสถานที่จุดธูปนะคะสูงกว่าไม่ถึงจุด63เท่านะคะจากพิษภัยของควันธูป1ดอกฮะ1ดอกเนี่ย63เท่าเลยเทียบเท่ากับบุหรี่1มวนนั่นไงเอาไงล่ะจะจุดกี่ดอกเมื่อกี้จะเอาไปกี่ดอกเฮ้ยเมื่อกี้คิดว่าเอาไป10ดอกเอาไงดีอะ10มวนจ้ะดูบุหรี่10มวนตายแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหากจุดในบ้าน3ดอกในเขาเรียกว่าอะไรในที่แบบไม่ระบายพื้นที่บ้านไม่ระบายอีกนะคะเท่ากับก่อมลพิษนะคะ1 4แยกเลยอยู่บนอยู่บนแยกอ่ะสี่แยกเองเลยเออไปยืนแบบได้รับมลพิษขนาดนั้นเลยทีเดียวสำหรับควันธูปนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมอ่ะฟังก่อนอย่าเพิ่งไปจุดธูปนะนอกจากนี้นะคะมีการศึกษาในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่นะคะ 61,000 คนค่ะได้รับควันธูปนะคะพอๆกันพบว่าผู้ที่สูดควันธูปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะคะจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกว่าร้อยละ80นะคะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะคือคนที่สูบบุหรี่เหมือนกันทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งอยู่ในที่มีธูปเยอะๆกับอีกคนที่ไม่มีธูปไอคนที่มีธูปเยอะเนี่ยเสี่ยงกว่าร้อยละ80หรือ 80% อุ้ยเยอะเยอะมากอะเออน่ากลัวจังเลยดังนั้นเขาบอกเลยว่าประชาชนให้เน้นแบบใช้ธูปสั้นๆเพราะว่าเรื่องกับมันเป็นศาสนาพุทธเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเลือกใช้ธูปที่สั้นๆหรือว่าหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทนั่นเองนะคะหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคะเมื่อเสร็จพิธีอะไรต่างๆก็ควรจะรีบดับควันธูปเลยนะคะแต่บางอันบางพิธีมันก็ไม่ดับไม่ได้ไม่สามารถทำได้ต้องรอให้หมดดอกอะไรอย่างงี้แล้วก็จะไปอยู่ที่อื่นหรือจุดในที่แบบระบาอากาศถ่ายเทได้ดีอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งในอดีตคุณผู้ชมนะคะการผลิตธูปของไทยเราเนี่ยนะคะอันนี้เราถึงความเป็นมาของธูปเลยนะคะจะใช้ไม้เนื้อหอมค่ะทำเป็นเนื้อธูปนะคะเช่นไม้จันขาวจันเทศกำยานเป็นต้นนะคะแต่เนื่องจากวัตถุดิบไม้เนื้อหอมเนี่ยมันมีมูลค่าสูงแล้วก็แพงหายากนะคะเพราะว่าถ้าเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะละเอียดเนื้อควันธูปมันจะละเอียดแล้วก็แบบไม่ระเคืองตาของธรรมชาติแต่มันแพงเท่านั้นเองนะคะปัจจุบันนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็เลยหันมาใช้ในส่วนของขี้เลื่อยแทนนะคะในส่วนของขี้เลื่อยเนี่ยมาแทนแล้วก็ผสมพวกเขาเรียกว่าอะไรสารเคมีต่างๆเช่นน้ำหงน้ำหอมอะไรอย่างนี้นะคะพอจุดเสร็จปุ๊บความละเอียดของควันเนี่ยมันจะแบบน้อยลงนะคะแล้วก็มันจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ง่ายมากขึ้นด้วยแต่มันหายากมันหาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าธูปที่ปล่อยออกมาจากไม่ใช่ควันหมายถึงควันธูปที่ปล่อยออกมานะคะจะเทียบเท่ากับพวกที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซมีเทนหรือว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยก็คือเท่ากับท่อไอเสียรถยนต์นั่นเองนะเป็นไงล่ะจะเอากี่ดอกเมื่อกี้จะเอาธูปกี่ดอกไม่เราที่บ้านไหว้เจ้าตลอดทำยังไงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงแบบปักในที่อากาศถ่ายเทที่บอกไปพอพี่นุ่มนี่พูดไปอย่างนี้เริ่มเครียดเลยหางานวิจัยมาอันนึงมาเล่าต่อค่ะเริ่มน่าเศร้าเรื่อยๆเขาบอกว่าวิจัยมานานกว่า12ปีนะคะชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์กว่า 60,000 คนทั้งผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าคน2ประเภทนี้เนี่ยได้รับควันธูปพอๆกันเขาบอกว่าเป็นมีเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งมากกว่า 80% ที่พี่นุ่มนี่ว่าไปถ้าเจอธูปใช่มั้ยเพราะว่าผู้
้หญิงแต่มาทางคนไทยบ้างผู้หญิงไทยนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าร้อยละ50ไม่สูบบุหรี่หรือไม่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ไม่มีการได้รับสารก่อมะเร็งจากที่ทำงานแต่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากอื่นๆนั่นก็คือควันธูปอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตายแล้วดังนั้นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าธูปเนี่ยมันส่งผลถึงอะไรบ้างกับชีวิตเราอย่างแรกเลยต่อสุขภาพของเราเขาบอกว่าควันธูปเนี่ยมีสารพิษเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไบออกไซด์ ทำให้เกิดแบบแสบตาแสบจมูกเป็นบ่อยอยู่แล้วแหละพวกเราอะโดนตลอดเขาบอกว่าสูดดมเข้าไปเยอะๆเนี่ยทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายได้เป็นเลือดหลอดลมอักเสบแบบระคายเคืองเป็นหอบหืดหนักยิ่งขึ้นผลต่อไปที่กระทบนะคะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเผาทุ่ม1ตันเนี่ยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่ากับ325กิโลกรัมเท่ากับ1ใน3ของน้ำหนักทูบเลยตายแล้วพี่นุ้งนิกคือปีนึงเนี่ยพี่นุ้งนิกคิดดูแค่ประเทศจีนประเทศเดียวสมมติประเทศไทยฮ่องกงจุดทูบกันเข้าไปคนแบบประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าแบบไหว้เจ้าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าปีนึงนี่คนจุดเนี่ยเป็นหมื่นถึงแสนตันทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนได้นะคะตายแล้วพอทูบนี่เองพอทูบดอกเดียวทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ใช่เขาบอกว่าอย่างที่พี่นุ้งนิกว่าไปนะคะใครที่จะแบบต้องจำเป็นต้องจุดอะทูบสั้นละกันค่ะใช้ทูบสั้นๆหน่อยไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้มันจะมีนะทูบสั้นครึ่งนึงใช่แล้วก็แบบว่าจุดในที่ถ่ายเทสะดวกอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะอย่าแบบว่าในบ้านแบบห้องปิดแล้วก็ฉันก็จุดแบบบนบานศาลกล่าวในห้องคนเดียวในห้องพระในห้องพระแล้วปิดหน้าต่างทุกอย่างไม่ได้นอกจากนี้นะคะเมื่อเสร็จพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บทูบเลยไม่ต้องรออะไรอย่างงี้ก็กันนิดนึงแล้วกันเพื่อความสุขภาพถูกต้องเลยนะคุณผู้ชมนะยังไงก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่ชอบไหว้เจ้าจุดทูบอะไรกันนะคะก็ทำตามคำแนะนำของเราแล้วกันนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ